หลังจากเดินทางผจญภัยรอบโลกชาตรีก็กลับมาพักผ่อนยังประเทศไทยในวันที่เรียบง่ายและสงบสุขก็ยังมีคำถามชวนคิดที่ร้อยเขาหาคำตอบอยู่เอ๊ะลืมอะไรนะหัวหน้าครับผมว่านะหัวหน้าต้องมีปัญหาทางด้านความจำแล้วล่ะลองดื่มน้ำแปะกล้วยดูเผื่อจะช่วยได้ครับความจำร่างกายสมองชีวะมีปัญหาชีวะต้องปรึกษาอาจารย์วิเวียนมีอะไรว่ามาเลยชาตรีอาจารย์วิเวียนครับคือน้ำใบแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยเรื่องความจำได้จริงเหรอครับแปะกล้วยเป็นพืชชนิดหนึ่งนะมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิงโกไบโรบ้าเป็นพืชตระกูลเดียวกับสนชอบขึ้นในที่สูงอากาศหนาวเย็นโอเคไหมเขาพบว่าในใบแปะกล้วยเนี่ยมีสารตัวหนึ่งซึ่งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและนอกจากนี้สารนี้ยังมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือต่อต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นจึงมีคนนิยมนำมาใช้ในการรักษาบรรเทาอาการของโรคสมองต่างๆเช่นโรคความจำเสื่อมโรคอัลไซเมอร์คำถามที่ถามกันมาเยอะก็คือว่าแล้วในเม็ดแปะกล้วยเนี่ยมีสารตัวดังกล่าวหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีนะมีน้อยมากซึ่งไม่สามารถมีฤทธิ์ทางยาได้เพราะฉะนั้นถ้าจะกินใบแปะกล้วยให้ได้ประโยชน์ในการรักษาโรคต้องกินในรูปแบบของใบเท่านั้นโอ้ครับหัวกระจ่างเลยครับขอบคุณอาจารย์วิเวียนมากนะครับยังไงนะครับสักนิดนึงเอาโอ้นี่ออกแล้วจำได้แล้วผมต้องรีบปฏิบัติภารกิจเดี๋ยวเร็วแล้วเฮ้ยแล้วก็คุณไหนคุณอย่างเงี้ยผมอยู่5แล้วครับวันก่อนโอ้ใช่เลยครับขึ้นบินไหนไม่ใช่คุณวินัยคุณวินัยครับคุณวินัย200พี่ก่อนด้วย200พี่ก่อนด้วยครับยังมีเรื่องราวน่ารู้อีกมากมายอยู่ในคลังความรู้ของเราพบกันที่ www.trutupanya.com นะครับ